สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเช้าวันที่15ของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ฮะเมื่อคืนนี้นะครับมีฟุตบอลให้เราได้ลุ้นกันนะฮะเพิ่งคราวนี้เป็นคู่ใหญ่ทั้งสองคู่นะฮะเป็นคู่ใหญ่ทั้งสองคู่เพิ่งตื่นนะฮะหน้าตาอาจจะเบลอๆนิดนึงนะฮะก่อนอื่นขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่กด Subscribe นะครับใครยังไม่ได้กดนะฮะรบกวนกดให้น้องนิดนึงนะฮะเพื่อจะได้ฟังข่าวสารกันนะฮะก็ทีมไหนก็กดได้นะครับไม่ใช่จะเป็นต้องเป็นลิเวอร์พูลและแมนยูนะครับน่าจะบวมๆหน่อยเพราะมันเพิ่งตื่นนะก็เมื่อวานมีเกมพรีเมียร์ลีกนะครับ2นัดซึ่งถามว่าสำหรับแฟนบอลแล้วก็ค่อนข้างมีความสำคัญนะกับกลุ่มหัวตารางทั้ง2คู่นะครับทั้งเอเวอร์ตันนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสิงห์พยองแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะฮะแมนเชสเตอร์อยู่ที่7แล้วนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ที่7นะครับไม่ใช่ดิแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่7ใช่ไหมก็เป็นทีมที่บอกได้เลยว่าคือต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นการเบรกที่อังกฤษเรียกเบรกหนีหนาวแต่ว่ามันก็ยังเป็นความโชคดีของแฟนบอลอังกฤษสำหรับคนไทยก็คือถึงจะเบรกหนีหนาวแต่ว่าเขาก็ยังมีเตะกันนะฮะสลับเปลี่ยนกันอย่างอาทิตย์นี้เตะกี่คู่10ทีมนะแล้วก็อาทิตย์หน้าอีก10ทีมที่พักอาทิตย์เนี้ยก็ได้เตะอย่างที่หนูบอกว่าอาทิตย์เนี้ยลิเวอร์พูลไม่มีเตะแต่ก็ได้ดูบอล นะฮะสนุกสนานเพราะว่าทั้งสองคู่ทั้งแอตเทนวิลล่าบุกไปเยือนเอเวอร์ตันก็สำคัญเพราะว่าแอตเทนวิลล่าเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเขามีแต้มเท่ากับมีเขาเรียกอะไรมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลอยู่3แต้มนะครับถ้า3แต้มหรือ2แต้มสองแต้มตามหลังตอนแรกมี3แต้มนะครับก็เก็บถ้าเก็บชัยชนะได้เมื่อคืนนี้ก็แอตเทนวิลล่าก็อาจจะแซงแมนซิตี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าทำได้แค่เสมอที่คุณดิสันปาร์คนะครับแน่คุณดิสันปาร์คก็ที่เมื่อคืนต้องบอกว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่0-0ก็จริงนะแต่ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกถ้าถามหนูนะเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูเอเวอร์ตันกับแอตเทนวิลล่านะก็สนุกนะครับแน่นอนเราเป็นแฟนลิเวอร์พูลเราก็ต้องแช่งแอตเทนวิลล่านะฮะเชียร์เอเวอร์ตันถูกไหมสุดท้ายก็คู่นี้กินกันไม่ลงนะแต่เป็นเกมตุ่นๆที่สนุกนะสนุกแต่ขอไม่พูดรายละเอียดเยอะแล้วกันเนาะคู่ต่อมานะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงทำศึกที่บ้านตัวเองนะครับโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับหนูบอกแล้วว่าเกมคู่เนี้ยสนุกสนานนะฮะหนูเชื่อว่าแมนยูไม่น่าแพ้ด้วยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมที่คือก่อนอันเนี้ยถ้าใครเป็นแฟนแมนยูแฟนสเปอร์ก็จะเข้าใจดีว่าสเปอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัวเคยค้าม้าเคยขี่ของเคยเคยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลายครั้งที่เรารู้ตั้งแต่ยุคป่าเฟอร์กี้นะฮะเขาจะมีคำพูดไอ้ที่เขาบอกอะไรเขาแค่สเปอร์ใช่ไหมแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยต้องบอกว่าหลังๆมาแค่ประมาณ4-5เกมมาเนี่ยตั้งแต่แบบยุคหลังๆมายุคไม่ใช่ยุคป่าสเปอร์ก็อาจจะไม่ใช่ของง่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปเมื่อวานเนี่ยในเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับหลายๆคนก็คงจะได้เห็นว่าก็มีเซเลบหรือว่าอดีตนักเตะแมนยูหนูว่า
มันจะเป็นภาพที่เป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจนะครับให้กับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าเซอร์จิมนะครับได้เข้าไปนั่งคุยในห้องแถลงข่าวแล้วในระหว่างเกมที่แมนยูเตะกับสเปอร์เนี่ยเซอร์จิมก็นั่งเหมือนจีบท่านเซอร์เล็กฟูสันอยู่บอกป๋ากลับมาครับกลับมาคุมทีมอีกทีไหมนั่งคุยกันอยู่ในสนามนุ้งนิ่งนุ้งนิ่งนะฮะทางภาพก็ตัดไปเห็นนะครับแล้วก็มีอดีตดาวเตะตีนระเบิดซึ่งก็ยังคงทำสถิติไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายอย่างนะครับนั่นก็คือเวนรูนี่หลังจากที่เขาเรียกอะไรอ่ะตกงานนะครับได้ไปคุมเบอร์มิงแฮมเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนตุลาหรืออะไรจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็โดนไล่ออกนะครับโดนปลดจากการเป็นโค้ชของเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนแรกเขายังไม่ได้เข้าไปเขาอยู่ดีๆพอเข้าไปล่วงเลยนะฮะเมื่อคืนก็เวรุนี่ก็ได้เข้ามาเป็นสักขีพยานแฮสักขีพยานในสนามด้วยนะครับพยานจะมาใช้ตูดกันยังไงล่ะนะฮะก็เป็นเกมที่บอกได้เลยว่าเปิดเกมมาค่อนข้างที่จะช็อกกองแช่งพอสมควรช็อกกองแช่งนะฮะช็อตฟิลเดี๋ยวนี้เรียกช็อตฟิลนะช็อตฟิลกองแช่งพอสมควรเพราะว่าเปิดมาอย่างคมอ่ะน้องหอยอ่ะน้องหอยอ่ะนะฮะลาสมุดหอยรุนเนี่ยแม่แตะแล้วตีนไวมากนะฮะแตะหักแตะขวายิงซ้ายฟับแสกหน้าเรียบร้อยนะฮะชั่วโมงนั้นหนูพอเปิดมาเนี่ยชิบหายแล้วเละซะมั่งเละซะมั่งอุทานในใจตัวเองไอ้เอาซะแล้วเปิดหัวมาไม่ให้กองแช่งได้ลุ้นเลยเอาซะแล้วเละซะละมั่งดูมี energy ดูแบบดูมันมีพลังดูแบบบุกแบบจะเอาอะจะเอาอะเข้าใจไหมจะเอามันจะเอาอะเปิดมาบึ้งเขาให้นะฮะ1-0ดูเหมือนมันมีพลังอะดูทุกอย่างมันเข้าทางแมนยูไปหมดนะคือมาแน่ๆบอกเลยแฟนแมนยูเชียร์อยู่อ่ะบอกเลยวันนี้กูมาแล้ว หลังจากนั้นก็มีวูบวาบหวือหวาอยู่ต้นเกมหลังจากนั้นค่อยเงียบฮะก็เมื่อคืนต้องบอกว่าเป็นเกมที่ไม่ได้กิเลสอะไรมากมายสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าใครได้ติดตามดูเกมฮะพูดถึงสถิติก่อนนะสถิติจบเกมมาเนี่ยแมนยูอาจจะมีโอกาสในทำประตูหรือเตะมุมน้อยกว่าสเปอร์นะครับถ้าดูทางตัวเลขสถิติแฟนสเปอร์หรือว่าแฟนกองแช่งเนี่ยเขาก็จะบอกเฮ้ยทำไมแมนยูไม่แพ้วะเมื่อคืนเนี่ยมันต้องแพ้นะจะเข้าใจด้วยสถิติออกมาเนี่ยหรือถ้าคนดูเกมก็จะรู้ว่าสเปอร์เขาการทำชิ่งต่อบอลหรือว่าการครองเกมในแดนกลางหรือโอกาสที่จะเข้าทำประตูเนี่ยมีมากกว่าแมนยูแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่าด้วยศักยภาพเมื่อวานเนี้ยหลายจังหวะลองคิดดูว่าจากริชาร์ลิสันหรือว่าอะไรเนี่ยจอนสันอ่ะเบอร์22อ่ะหนูก็เอ่ยชื่อไม่ครบไม่หมดถ้าลองคิดดูว่าถ้าโอกาสของสองนักเตะนั้นนะถ้าเป็นโอกาสของซอนฮงมินหรืออะไรนะคูรูเซฟกี้หนูว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นประตูมันจะเยอะมากกว่านี้มันก็พูดได้นะคืออะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ว่ากันไปเราก็พูดได้แหละแต่ว่าพูดถึงว่าหนูเชื่อว่าถ้าตอนอยู่กับคูรูเซฟกี้อยู่เนี่ยเกมลุกของสเปอร์น่าจะดูดันก้าวร้าวมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานก็อย่างที่เห็นนะฮะก็อิชาริซันนะครับมงตีเสมอนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าหลายๆครั้งที่แมนยูนะครับกดดันหรือผิดไปเองเนี่ยวินนี่ต้องบอกว่าแมนยูป้องกันลูกเตะมุมไม่ค่อยดีดูเหมือนหนูดูมาหลายๆนะแต่รู้สึกว่าเวลาทีมบางทีมที่มาเจอกับแมนยูเนี่ยถ้าคุณตั้งใจเล่นลูกเซตพีดี
หรือลูกเตะมุมอ่ะนะลูกตั้งเตะมีโอกาสชนะแมนยูได้เพราะว่ามันอย่างลูกนั้นนะอย่างลูกลิชาร์ลิซันน่ะแมนยูอยู่ตรงนั้น7ตัวนะ7ตัวสเปอร์มี3ลูกไหนลูกแรกลูกสองอ่ะสำหรับเมื่อคืนนะครับตัวรุกตัวใหม่ที่สเปอร์ได้มานะครับได้มาจากอาเบรัสติกก็คือติโมกันเดอร์ไม่ใช่ติโมแวนเนอร์ติโมกันเดอร์แฮติโมแวนเนอร์ถามว่าติโมแวนเนอร์เมื่อคืนเป็นยังไงหนูว่าไม่กิเลสนะแต่ในบางจังหวะในบางครั้งถ้าไม่ยิงเองเนี่ยใจกว้างเปิดให้เพื่อนหน่อยหนูว่าสกอร์น่าจะเป็นมีรายชื่อเป็นคนทำแอสซิสต์นะครับเมื่อคืนก็2-2นะครับหนูเชื่อว่าแฟนแมนยูส่วนใหญ่ก็เสียดายแหละนะฮะเล่นในบ้านแรกนะครับที่แมนยูขึ้นมาอยู่กลุ่มหัวตารางเนี่ยผลการแข่งขันคือมันไม่แพ้ก็ชนะไปเลยแต่ว่าหลังจากที่แมนยูนะฮะไปเปิดจุกนะฮะเปิดก๊อกเสมอกับทีมดาดๆที่แอนฟิลด์0-0นะครับหลังจากนั้นก็มีทีมที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีทีมที่ทำให้แมนยูเสมอก็อีกทีมมันก็คือสเปอร์ตอนนี้หนูมองว่าถ้าสมมติแมนยูไม่แพ้ไม่ชนะแต่เสมอบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกับตารางมีผลกับตำแหน่งนะเดี๋ยวค่อยดูสิไม่เชื่อค่อยดูหน่อยสิคือถ้าแมนยูไม่แบบไม่กล้าร้ายกล้าเสียแบบแต่เมื่อคืนเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าแมนยูส่วนใหญ่ก็ประสิทธิภาพในการต่อบอลหรือครองเกมอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นรองสเปอร์นะพูดถึงถ้าดูกันแบบเป็นกลางอะไรไม่ได้เข้าข้างใครออกข้างใครนะดูว่าสเปอร์ต่อบอลทำชิ่งได้รวดเร็วได้คล่องกว่าแมนยูแมนยูจะไม่ค่อยได้หลายจังหวะตึ๊กเดี๋ยวก็เตะบอลนะครับก็ยังคงสเต็ปนะครับแผนการเล่นแบบตะกกตะกักที่เทนฮากวางให้อยู่โดยเฉพาะหนูช่วงเมื่อคืนนี้ใช่ไหมลูกที่สองมาคัดแรดฟอร์ดยิงเข้าไปปุ๊บแล้วเขาบอกแฟนบอลว่าไฟเลี้ยวยังไม่ได้ปิด ไปแล้วยังไม่ได้ปิดก็คงเป็นความเก็บกดและอึดอัดแหละนะฮะทุกวันนี้หนูว่านักบอลมันก็มีโลกโซเชียลพอยิงเข้าไปแล้วก็บอกว่าอาจารย์ปิดไฟด้วยบอกรถที่ตวนมาปิดไฟด้วยไฟเปิดอยู่เชื่อว่าถ้าคนดูบอลก็คงจะเข้าใจความหมายแหละนะฮะว่าการที่มาคาร์เรสฟอร์ดทำมือแบบนี้นะฮะมันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงภาษากายที่เขาเรียกอะไรบอกแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นทีมตัวเองหรือทีมฝั่งตรงข้ามที่วิพากษ์วิจารณ์เขานะครับอันนี้เป็นลูกแรกนะฮะเป็นลูกแรกที่ยิงในการเป็นเจ้าบ้านนะครับของฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่ามาไวนะอันนี้เข้านัดที่21แล้วนะฮะเป็นลูกแรกที่ถือว่าเป็นลูกแรกที่มาคาร์เรสฟอร์ดยิงในโอทราฟอร์ดถือว่ามาไวกว่าปกตินะครับในฐานะเจ้าบ้านนะในฐานะเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าในฐานะทีมเยือนเขาเคยยิงแล้วแต่ว่าในฐานะที่เล่นโรแล้วตอนเนี้ยนี่นัดที่21แล้วทำได้เลยเห็นไหมเนี่ยถือว่าไวมากนัดที่21ปั๊บทำได้เลยยิงประตูแรกในบ้านโอแทฟอร์ดได้นะฮะเขาก็เลยท่าแสดงท่าดีใจแบบนี้ มาแล้วก็หนูเชื่อว่าแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังหงุดหงิดกับฟอร์มการเล่นของมาคัสแรชฟอร์ดนะครับซึ่งขนาดหนูไม่ใช่แฟนแมนยูหนูดูหนูยังหัวเราะเลยอ่ะคือตอนแรกหนูไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเอาจริงหนูไม่ได้คิดอะไรเลยกับมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยหนูก็มาฟังเพื่อนๆเด็กผีหรือว่าน้องๆเด็กผีที่บอกว่าพี่มาคาร์เรสฟอร์ดแม่งไม่วิ่งเลยเมื่อคืนเนี้ยหนูตั้งเป้าตั้งหน้าตั้งตาดูเลยว่าเฮ้ย
เวลาเตะบอลเวลาทีมเสียการของบอลมึงจะว่ายไล่ไหมเดินเดินจริงอันนี้ไม่ได้ใส่ไฟนะอันนี้ไม่ได้ยุนะไม่ได้แบบว่ามาแบบเป็นบังช่างยุนะไม่ใช่นะมันเดินจริงเดินเออระเหยลอยชายแบบเออมันจะเลี้ยงไปเราโอ้โหจริงๆแล้วในใจนะพอมันหลุดไปทางฝั่งซ้ายอะเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมล็อกไหมเลี้ยงไหมล็อกไหมเลี้ยงไหมล็อกไหมเออเลี้ยงจริงเว้ยเฮ้ยล็อกจริงเว้ยติดไหมติดไหมติดจริงๆเว้ย เลี้ยงล็อกติดเลี้ยงล็อกติดจังหวะก็งั้นจะนรกนิดนึงนะฮะตอนแรกไอ้ลูกลัดลูกคอยลุนอ่ะที่ยิงเข้าไปหนูคิดว่าเอ้ยมาคาร์เลสฟอร์ดแม่งแอซซิดเว้ยที่ไหนได้สเปอร์สกัดสเปอร์สกัดก็ข้อดีอย่างเดียวของมาคาร์เลสฟอร์ดคือยิงประตูขึ้นนำให้2-1นะนี่คือหนูไม่ได้ใส่ไฟนะอันนี้จริงไม่ได้แบบไม่ได้มาแบบเป็นบังช่างยุให้แฟนแมนยูเกลียดหรือว่าไม่ชอบไอ้ผู้เล่นของตัวเองนะแต่มันดูแล้วอะมันไม่ตรงจริงมันเลี้ยงจริงแล้วมันก็ติดจริงๆยิงกูอยากยิงอะทำไมอะก็กูจะยิงอะทำไมล่ะใครว่างกูไม่ตรงอะกูจะยิงอะกูยิงไปแล้วลูกนึงอะกูจะยิงอีกอะทำไมอะนะกูจะยิงอะทำไมอะเออมึงอยากยิงก็เอาบอลไปยิงกันเองดินะกูจะยิงอะจะอ้าวอะแล้วพอบอกจะอ้าวสุดท้ายพอต้นครึ่งหลังมาไวจัดไวจัด50 วินาทีเปิดมาเงยหน้าขึ้นมาหนูนั่งตัดรักแค่ตัดอยู่เงยหน้าขึ้นมาอ้าวเรียบร้อยแล้ว ถามหน่อยว่าณตอนนั้นน่ะมีใครคิดไหมว่าจะเอาอยู่ไหมเนี่ยแต่ก็ยังว่าแหละด้วยประสิทธิภาพของทีมนะว่าคือโอเคถ้าถามสถิติการเข้าทำรูปแบบหรือตัดสถิติต่างๆนานาเนี่ยสเปอร์เหนือกว่าแต่ว่าถ้ามองกันด้วยศักยภาพต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยแมนยูคมกริบนะมีโอกาสไม่เยอะนะมีโอกาสไม่เยอะนะครึ่งแรกมีโอกาสไม่กี่ครั้งนะยิงเป็น2 ประตูไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นถือว่าไปในทิศทางที่ดีคือก่อนหน้านี้กับวีแกนโอกาส30 ครั้งชนะ2-0แต่เมื่อวานเนี่ยครึ่งแรกโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งอ่ะเต็มที่ประมาณ2 ครั้งเข้ากรอบหรือ3 ครั้งเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าเปลี่ยนเป็น2 ประตูถือว่าคมถือว่าแมนยูในการถล่มตะข่ายแดนหน้าเนี่ยก็จะมีศรีนครินทร์มากยิ่งขึ้นมีอะไรวะศรีนครินทร์พัฒนาการแฮะไปโอเคขี้เกียจจะรับมุกแล้ววันนี้คอเคล็ดก็เป็นอีก1 แต้มสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขึ้นมาอยู่ที่7นะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามาแล้วรีบไปก่อนเร็วคือถ้าไม่ถ้าเสมอแบบนี้บ่อยๆมันจะส่งผลให้ทีมของตัวเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางแนะนำว่าไม่แพ้ก็ชนะไปเลยเปิดหน้าแรกบู๊ล้างผ่านส่วนวันนี้ไปก่อนนะฮะมันมาเยอะใครยังไม่เข้ามานะฮะยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe ให้หนูหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันในวันต่อๆไปพยายามจะมาทุกวันแหละนะไปแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นหอก่อนบ๊ายบาย